คุณผู้ชมครับอยู่ได้ของเล่นใหม่มาอีกชิ้นค่ะนี่เวนแฮมเมอร์ค่ะมันมาจากเจ้ามอดติงเกอร์นี่แหละใช่แล้วพอดีนั่งดูค่ะไปมาพบว่าเอ๊ะมันมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนี่ที่เหมาะมากสำหรับการขุดแร่เขาว่าอย่างนั้นเลยค่ะมิวก็เลยได้เตรียมของไว้แล้วนี่คือการอัปเกรดไม่ใช่สิอัพอะบิลิตี้ค่ะเพิ่มโชคลาภแล้วก็ขอเพิ่มความถึกทนโอ้ตอนแรก 4,000 ตอนนี้เพิ่มเป็น 6,500 ค่ะจะทนอะไรปานชนีเอ๊ะนั่นมันอะไรนั่นเพื่อความลื่นค่ะมิวก็เลยเอาตัวละครอีกตัวหนึ่งของมิวเนี่ยแหละมาเป็นตัวเปิดเซิร์ฟใช่และแล้วตัวที่เราอัดอยู่ค่ะก็เป็นตัวเล่นนั่นเองเน่ข้างๆกันเลยขอเทสหน่อยสิใช้งานได้ไหมเฮ้ยมันขึ้นกรอบโอ้โหก็ดีนะแต่ทำไมขุดช้าขนาดนี้ล่ะลูก Mining Speed 2.02 Mining Speed 13โอ้มันต้องอัพเกรด Redstone นี่คะใช่เลยเกือบลืมของดีไปซะแล้วสินะบทก่อนค่ะเหลืออยู่7อันน่าจะคูณ6ละมั้ง42ค่ะเหลือเฟืออัพเออนั่นแหละก็แค่นั้นค่ะขาดอีก3มันเดี๋ยวรู้สึกจะเหลืออยู่โอ้โหเป๊ะโอ้เหลืออยู่4อันค่ะพอดีเลยสินะจัดโหลดแต่ถ้าเราใส่เพชรอ่ะมันจะช่วยเพิ่ม Mining Speed ได้ใช่ไหมเพราะเห็นเพิ่มทั้ง Duration นี่ค่ะ Durability Duration นี่ไหนแล้วก็เพิ่มเรื่อง Damage ด้วยค่ะอื้อต้องมีสินะเฮ้ยแต่เรามั่นใจว่านาย Damage หนักเพื่อนโอ้โห2ทีตาย Damage เท่าไหร่กันเนี่ยAttack Damage 7.65 ตัวนี้5ตัวนี้ 7.24 โอ้โห Damage หนักมากเอ้ยถูกใจสิ่งนี้ชอบมากเลยเอาแล้วเราลงมาเหมืองนี้ทำไมเอาล่ะข้อมูลบอกว่าพ็อปเปอร์เกิดในวายที่40ถึง85ใช่ไหมคะสูงมากๆมิวจะหาพ็อปเปอร์ค่ะโอ้โหแร่ลองได้ไหมเอาน่าสนใจมันดีงามโอ้โหอย่างนี้แหละที่ใฝ่ฝันสมกับชื่อสตีลเวนแฮมเมอร์ค่ะมีท็อตไงไม่รู้อาจจะเป็นท็อตของเราหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่แน่ใจเพราะตอนนี้เราอยู่ในวัยที่สูงเนาะคอปเปอร์ค่ะรอมานานนะสิ่งนี้โอ้โหเวลาเจอถึงทีมันจะเจอเยอะอย่างนี้เลยค่ะโอ้เยอะมากโอ้โหโอ้โหนี่มันอะไรกันเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันเขารู้ใจว่าคอปเปอร์หายากจริงไหมไม่ได้หายากหรอกมันจะเป็นแหล่งใหญ่ๆอย่างนี้แหละค่ะแต่เราแค่ไม่ค่อยเจอเดี๋ยวนะอย่ายืนตรงนั้นแร่ซิงจะเยอะไม่น่าตอนนี้เหมือนแบบขุดเพื่อดูกาชาแล้วค่ะอุ้ยไม่น้อยเขารู้นะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะเขาก็เลยคงให้มาแบบเยอะๆมั้งเกมแคทอะไรนี่อ้าวคอปเปอร์อีกแล้วค่ะปกติทุกมอดแพ็กอ่ะมันก็เขียนไว้นะว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นอ่ะก่อนที่จะรายงานค่ะให้ถอดออปติฟายออกก่อนเพราะออปติฟายคือตัวการที่ทำให้แบบเกมพังมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยในมอดแพ็กใช่ไหมแต่เพื่อภาพสวยอ่ะเรายอมได้เอาล่ะมาลุ้นกาชากันเถอะเอ๋หน้าตาแปลกมากอะไรนี่ขนแกะสีดำที่แกะสลักคุณคะเล่นมาซ่าลังการขนแกะมันคือขนแกะธรรมดานี่แหละเนียนมากเลยอ่ะมาแอบอยู่กับแอนดี้ไซส์อ่ะโอ้โหกางๆกันเอ้ยไม่ได้แอบไว้ตัวทานน่ะนะผลประกอบการคอปเปอร์ค่ะดีมากๆโอ้โหได้มาอย่างเยอะเนี่ยแหละทีนี้จัดเลยสองกองอุ้ยได้ใช้ไปอีกนานค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกันดีกว่าค่ะมีที่ที่ต้องไปเนาะโอเคตีบวกหน่อยอุ้ยบวกอย่างนี้ได้ไหม8เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรมันเป็นรองเท้าที่ดรอปจากมอนเตอร์มั้งน่าใส่อ่ะเอามาเลยแร่สตีลเหลืออยู่แค่4เองเหรอ
ที่เหลืออยู่แค่นี้เพราะว่าเอาไปหลอมแน่นอนเลยค่ะชัดเจนเต็มถังขนาดนี้เอากลับออกมาคืนสักชิ้นหนึ่งสิต้องการค่ะ5อันมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคขอบคุณเฮ้ยนี่มันไม่ใช่รีแฟร์กิฟต์ที่อยากได้เงียบต้องเป็นแร่ค่ะแร่ที่เป็นอิงก็อตน่ะเออก็แก้นี้แหละ5อันเรียบร้อยกิฟต์หมวกค่ะทีนี้ก็ถอดออกก่อนเลยใส่หมวกเข้าไปชุดพร้อมขนาดนี้คงไม่ต้องถามใช่ไหมคะว่าหมิวจะไปไหนสีทองบ่งบอกมากๆพื้นที่ว่างๆที่เราไม่ค่อยได้ทำอะไรใช่ไหมคะจัดไปเลย1 2 3 4ค่ะก็วางบล็อกอะไรก็ได้เงียบเงียบเงียบพร้อมแล้วประตูแห่งนี้จุดโลดไปโลดไปไหนก็ได้ขอแค่โลเคชั่นดีๆงามๆสวยๆโอ้โหเดี๋ยวทำไมเข้ามาทำไมถึงได้อะไรขนาดนี้อันนี้มันบ้านแมงมากอ่ะอู้ลาวากำลังเทลงมาอะไรยิงมาเบลดโอ้โหเบลดยิงเป็นลูกไฟทางนู้นน่าไปที่สุดแล้วอ่ะแต่มีเจ้าเบลดพวกนี้อยู่นี่ก็แม็กมากมันก็แม็กมากคือน่ะถ้าถามว่าหมิวไปได้ไหมหมิวไปได้ค่ะว่าหมิวไม่เนี่ยมีฮุกอยู่แต่คำถามคือเวลาไปแล้วจะกลับยังไงอ้าวเดี๋ยวทำไมเฮ้ยเดี๋ยวค่ะทำไมมันไม่รีเจนเลือดอ่ะพยายามกินอยู่นะอ๋อก็แกนี้แหละไม่เอาแล้วมาเลยอ่ะโอ้ยลำบากชีวิตจริงๆโอ้ก้อนหินมันสีแดงอ๋อแต่ถือท็อตก็เป็นสีขาวเหมือนเดิมคืนอ๋อมันเป็นสภาพไปโอมค่ะเดี๋ยวอย่าเล่นอย่าเล่นโอ้ไม่อยากไปเล่นบ้านเขาเลยค่ะเดี๋ยวนะนี่คืออะไรเนเธอร์คริสตัลโอ้มีเสียงแตกด้วยเนี่ยเสียงแตกดูดีมากเลยอ่ะขอแอบแป๊บหนึ่งทำอะไรได้เอ่ยอัดเป็นบล็อกได้เออทุกคนรู้ค่ะว่าอัดเป็นบล็อกได้แล้วบล็อกเอาไปทำอะไรต่อได้ไม่ได้เลยของตกแต่งค่ะเราเรียกสั้นๆง่ายๆขยะเอ๊แต่ตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะนี่แหละแร่คอบอลต์ค่ะเป็นแร่ที่แข็งแกร่งเอ๊ะทำไมเราขุดมาได้เป็นบล็อกเลยอ่ะโอ้โอเคดีจังหูนี่คือในเนเธอร์นี่เขานับเป็นโพรงถ้ำเหรอคะเพราะรู้สึกว่ามันแบบเสียงสะท้อนน่ากลัวมากเลยโอ้โหแต่ก็อลังการอะอ๋อไบโอมคริสตัลไลน์ค่ะอ๋อก็เลยเต็มไปด้วยเจ้าคริสตัลต่างๆจ้ะเออขอบคุณที่บอกโอ้โหดงสเกลตันกับแก๊สนี่มันโซแซนเวลลี่บอกได้คำเดียวไม่น่าไปไม่น่ายุ่งไม่น่าไปเลยแม้แต่สักนิดเดียวค่ะขุดกลับไปสักนิดหนึ่งก็ดีนะเอาโกสโตนไม่นับเป็นแร่ขุดรัวไม่ได้เฮ้ยนี่มันที่เขียวๆใบอมป่าเขียวค่ะเอาล่ะโอ้ใบอมป่าเขียวอยู่ตรงนี้นี่เองใบอมที่ปลอดภัยที่สุดในเนเธอร์ค่ะมีแค่เอนเดอร์แมนเท่านั้นเพียงแค่เราก้มหน้าก้มตาเราก็รอดแล้วเฮ้ไม่เราไม่มองหน้านายหรอกใบอมป่าเขียวพอเป็นแสงในเนเธอร์สะท้อนทำไมมันไม่เกี่ยวเลยคะมันออกน้ำเงินน้ำเงินคำถามที่หนึ่งทำไมพื้นที่มันแคบขนาดนี้นี่มันใบอมอะไรกันแน่คะทำไมพื้นมันแค่นี้โอ้โหนี่ไงโอ้พอสว่างก็ดูเขียวขึ้นมาเลยค่ะเอ๊ะสีแดงเหรออย่าบอกนะไม่ใบอมป่าแดงไม่มีอะไรเลยบอกได้แค่นั้นโอ้ยพื้นที่ก็แทบไม่มีให้เดินเนี่ยมันจะรันทดอะไรได้ขนาดนี้ชีวิตนี่โอ้นี่ไงใบอมป่าเขียวหลักของมันอยู่นี่ค่ะส่วนตรงนู้นเป็นประตูวาร์ปกับบ้านของเราเนาะอยู่แถวๆนู้นแหละเดาเลยดูจากทิศทางการวิ่งมาค่ะ
บอกได้คำเดียวค่ะชีวิตอยู่ยากไม่ใช่ไบโอมที่มิวอยากได้มันมีไบโอมหนึ่งนะสารภาพเลยว่าอยากได้มากเลยค่ะเป็นไบโอมต้นไม้ที่ชื่อว่าเฮลบาร์กมันเป็นต้นไม้ที่ผลิตลาวาให้เราได้อุตส่าห์จะมาหาแต่รู้สึกว่าตรงนี้ไม่น่าเดินที่สุดเลยแต่ต้องไปวางประตูเนเธอร์ที่ใหม่แล้วลองเกิดใหม่ดูค่ะว่าจะเป็นยังไงชีวิตนักผจญภัยมันช่างลำบากค่ะกลับเข้ามาคืนสู่โหมดวิศวกรกันดีกว่าอุ้ยอ้าวโดดออกจากน้ำเหรอ เป็นปลาที่น่าสงสารจริงๆน่าจะเล่นน้ำเองแล้วโดดออกมาค่ะโอ้โหแห้งตายเลยตอนนี้ระบบของหมิวใช่ไหมเท่าไหร่แล้วเนี่ยอู้เยอะค่ะ 4,000 มันปั่นเรื่อยๆเนาะได้เรสโตนเหลวมาแต่มันยังไม่ใช่ระบบอัตโนมัติเพราะมันต้องมีส่วนผสมอีกหลายอย่างโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปปลูกพอดกันดีกว่าค่ะไหนๆก็ได้ในเทอร์พอดอุ้ยไม่เอาอยู่นอกรั้วก็อยู่นอกรั้วไปเรามั่นใจว่าบ้านของเรามีรั้วกั้นอย่างดีแล้วค่ะไม่มีทางที่เขาเข้ามาได้อย่างแน่นอนเออคือใช้แบบควอตได้2แบบค่ะควอตที่อยู่ในโลกปกติกับควอตที่อยู่ในเนเธอร์แล้วเราไปเนเธอร์กันทำไมอยู่ดีๆก็ลืมเลยนี่ไงควอตธรรมดาก็มีน่ะ โอ้ยน่าสงสารตัวเองจริงๆควอตธรรมดาต้องผ่านการบดใช่ไหมถูกไหมต้องได้เป็นควอตดัตค่ะมาแล้ว13อันอย่าบอกว่าบด1ต่อ1เลยเนี่ยในโต๊ะคราฟค่ะลองคราฟรวมกับทรายดูได้เป็นซีดมาแล้วพร้อมสำหรับการเพาะปลูกคำถามคือเขาเพาะปลูกยังไงเรื่องนี้มิวพอทราบนะคะเพราะว่าดูข้อมูลมานิดหนึ่งแล้วต้องผ่านน้ำค่ะ4ครั้งจะเริ่มโตเป็นพอดน้อยๆจากนั้นผ่านน้ำอีก4ครั้งจะเริ่มโตขึ้นเนี่ยแล้วก็ผ่านอีก4ครั้งถึงจะเป็นพอดเวอร์ชั่นสมบูรณ์ก็คือเป็นขั้นสูงสุดที่เราต้องการใช่ไหมแปลว่ามันต้องผ่านน้ำเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ลืมเลยหนึ่งครั้งค่ะตรงนี้นี่ครั้งที่2แล้วก็นี่ครั้งที่3ผ่านน้ํา3ครั้งค่ะ3 4 12 12รอบกำลังคิดว่าจะให้เขาโดนน้ําจุดเดียวอ่ะ12ครั้งไปเลยไหมหรือว่าตั้งแบบน้ํา3จุดค่ะแล้วก็จุดละ4ครั้งอ่ะ3จุดอาจจะไวกว่านะถ้าพูดตรงๆนะคะมิวเป็นพวกที่แบบไม่ชอบเนเธอร์มากๆชอบไปอยู่แล้วรู้สึกอึดอัดค่ะแกนอ้อแกนมีแล้วนี่นาโอเคเอาฟันเฟืองค่ะเลยแบบไม่ค่อยชอบที่จะไปอยู่นานๆเนี่ยจริงนะไม่ชอบเลยเนเธอร์อ่ะ1ตัว2ตัว3ตัวก็แค่นี้ใช่ไหมไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยเอาสายพานให้แคบลงเพื่อความประหยัดวางแซนค่ะทั้ง2ฝั่งแล้วก็กล่องเก็บของกล่องที่ปล่อยของเนาะแล้วก็รับของเข้ามามันก็จะดูท่าจะมีแค่นี้นะลองต้องลองดูอ่ะต้องลองดูไม่แน่ใจน้ำเปล่าที่ถูกตูบมาน้ำสะอาดสิคะเอาเข้า3ตัวนี้เลยใช่ไหมเฮ้ยเขามีให้วางตรงกลางเราก็วางตรงกลางดีกว่าเอ้ยอุ้ยนี่คือการเล่นแบบไม่คิดค่ะว่ามันปล่อยน้ำลงพื้นได้เอ้ยอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเอ้ยมาแล้วยังไม่มาค่ะไม่มีความสูงต่างระดับเหรอทำไมเขาปั่นไปไม่ได้คะดูสิไม่ได้จริงด้วยโอเคมิวลองดูแล้วค่ะว่ามันทำงานไม่ได้จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าการที่มันปั๊มน้ำแบบปั๊มแรงสุดได้แค่ประมาณเนี้ย10กระบอกแค่นี้แหละถ้าอยากไปไกลกว่านี้ก็ต้องวางตัวปั๊มเพิ่มค่ะวางเกียร์มาแล้วก็แกนไล่มันเลยเอ้ยฟังให้ถูกฟังไม่ได้เหรอนี่ฉลาดฉลาดหน่อยปัดมาโอเคดูผลงานสิอ้าวต้องทางนี้สิคะไปไปได้สักทีย้ายลำบากเยอะขึ้นไปถึงด้านบนค่ะมาถึงไหมอย่าบอกนะว่ามาไม่ถึงเต็มแล้วเต็มแล้วถังที่หนึ่งค่ะแล้วอีก2ถังล่ะเอาอย่าบอกนะว่าสายมาสุดได้แค่ถังแรกมันคือความจริงค่ะเอาล่ะวางมาค่ะ1 2 3 3ช่องพอ
แค่นั้นแล้วก็สายพานไหนเมื่อนายไม่ยอมไปใช่ไหมเดี๋ยวมิ้วขยับสิ่งก่อสร้างมาให้ก็ได้เดินเครื่องน้ำยังส่งไม่ถึงอีกนะต้องพิจารณาตัวเองแล้วแหละมาแล้วโอ้โหเต็ม3ถังอย่างรวดเร็วค่ะถังละ 1,000 เลยพร้อมแล้วที่จะเดินเครื่องค่ะสายพานทำงานแล้วโยนไปเลยโอ้โหนี่คือการปล่อยน้ำ4ครั้งใช่ไหมอ้าวลืมใส่ค่ะค่ะย้ายฝั่งไงเออใส่ให้อ่ะโอเคมาขอดูการทำงานหน่อยเร็วไม่บางตัวทำงานเร็วทำงานช้าอุ้ยเขาขยับค่ะแต่ขยับไวมากแค่มองไม่ทันเดี๋ยวนะเอ้ยเดี๋ยวใครสั่งใครสอนต้องใช้ฟิลเตอร์นะเนี่ยแปลว่ามี3ตัวก็นึกว่าแบบคนละสเตจไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นค่ะห้องเหลืองฟิลเตอร์อ๋อมีแล้วอยู่ในตัวเราเลยนึกว่าแบบตัว1ปุ๊บการโต1สเตจเสร็จปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่เลยเอาแค่ใส่น้ำมาเท่านั้นเองค่ะเอาใหม่นะไปตรงไปโอ้ไม่ควรอย่างนี้ควรที่จะขยับมันนิดนึงขยับให้ชิดค่ะไม่ทำงานอะไรนี่ตั้งใจว่าจะใช้3ตัวใช่ไหมคะแต่ทีนี้มิวเพิ่งทราบข้อมูลมาค่ะว่า3ตัวไม่ได้เพราะว่าพอซีดเลื่อนผ่านตำแหน่งที่1ใช่ไหมเขาก็จะปล่อยน้ำหนึ่งทีค่ะแล้วมันก็จะเลื่อนไปตำแหน่งที่2ปล่อยอีก1ทีแล้วเลื่อนตำแหน่งที่3แล้วก็ปล่อยแค่ทีเดียวค่ะอุตส่าห์คิดว่าตอนแรกแบบจะจีเนียนอะมาตำแหน่งแรกปุ๊บโต1สเตจปล่อยน้ํา4ทีพร้อมกันไม่ค่ะเขาจะปล่อยแค่ทีเดียวมันต้องมีวงจรย้อนกลับสินะอย่างงี้ก็คงเล่นเป็นแบบสายพานง่ายๆแล้วกันค่ะนี่เลยส่งมาถึงตรงนี้แล้วก็กลับเข้าไปในกล่องคืนค่ะก็คือพอโต1สเตจปุ๊บก็จะถูกส่งมาปุ๊บโค้งอันนี้ค่ะแล้วก็เข้าสู่กล่องนี้เพื่อไปโตสเตจที่2แล้ววนอีกรอบก็โตสเตจที่3ค่ะแต่ตรงนี้ต้องเป็นห้องเหลืองเราจะได้ใส่ฟิลเตอร์ได้เตรียมมาแล้วระบุไปเลยส่งไอเทมต่อแค่เฉพาะสเตจที่1กับสเตจที่2ใส่เข้าไปส่วนสเตจที่3ค่ะที่โตแบบสมบูรณ์และมิวจะให้มันมาทำนี้นะน่าจะดีปันเนลทองเหลืองฟิลเตอร์ของการโตสเตจที่3ค่ะแล้วก็ปันเนลที่เอาไว้รับมันดูเป็นรูปเป็นร่างคิดว่าน่าจะทำงานได้นะโอเคเหลือแค่การเดินพลังงานกลไกเข้ามาก็พอแล้วค่ะเป็นกลไกที่ดูโรคค่ะแล้วก็มีสายพานด้วยแต่มิวมั่นใจในเรื่องประสิทธิภาพแน่นอนมองไม่ออกเลยใช่ไหมว่าคืออะไรก็นี่ค่ะเดินพลังงานกลไกมาแล้วตรงนี้ใช้เกียร์ชิฟต์ค่ะเพื่อเปลี่ยนทิศทางการหมุนเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันจะหมุนจากข้างนอกค่ะเข้าข้างในไงเราต้องการจากข้างในออกไปข้างนอกค่ะก็เลยได้มาแล้วสินะโอเคเริ่มเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะถ้ามันเป็นแบบนี้จะเข้าได้ไหมเฮ้ยได้เพราะว่ายังไงก็เข้าได้หมดแน่นอนจัดไปมั่นใจว่าทำงานได้ค่ะอุ้ยเอ้ยส่งเข้าไปเรื่อยเร่งการเจริญเติบโตค่ะด้วยการให้น้ำไงคริสตัลต้องการน้ำโอ้แล้วก็หมุนกลับมาด้วยความเร็วมันเร็วมากแต่มองไม่ทันใช่ไหมคะเอ๊ะอ้าวคือมันไม่ได้เริ่มจากสเตจศูนย์ไงสเตจมันก็เลยมีปัญหาค่ะดูงามเนาะนั่นไงโตแล้วโอ้ยสเตจสูงสุดของเขาก็คือการโตสมบูรณ์นั่นแหละโตเขาก็เลื่อนผ่านไปเลยนะไม่ต้องการน้ำอีกแต่ปัญหารู้สึกเหมือนจะมีการวิ่งกลับมาด้วยใช่ดูสิขนาดโตแล้วยังวิ่งกลับค่ะเพราะว่าไหลผ่านมาทางนี้ไม่ทันใช่ไหมอ่ะเข้าใจได้ค่ะดูสิโอ้โหวนเป็นลูปเลยแต่ฟิลเตอร์สิคะรออะไรเงียบทีนี้ก็กลับคืนไปหมดเหมือนกันเอาล่ะเริ่มจากสเตจที่สูตรค่ะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วแหละหมุนออกมาได้ได้ไหมเราอยากจะดูตรงผลผลิตที่อยู่ตรงนี้ค่ะ21อันเนาะแรกควอตอุ้ยมันเพอร์เฟกต์อ่ะให้น้ำเรื่อยๆโตเรื่อยๆทำไมนายปล่อยน้ำช้าจังอุ้ยทีละ500เลยอ่ะนั่นครึ่งถังเลยนะต่อรอบ ต้องมีน้ำเยอะกว่านี้ไหมอันนี้ก็พอแล้วมั้งเรื่อยๆค่ะปั๊มน้ำเข้าแล้วก็ส่งมาพอโตสเตจสูงสุดก็เข้าสู่ตรงนี้โอ้โหไม่มีค้างใช่ไหมอ้าวเฮ้ยนายค้างจากไหนอะเอ๊ะทำไมมีตัวค้างคะเนี่ย
ไม่ควรที่จะมีค้างแล้วนี่มิวเดานะว่าเจ้า2ตัวนั้นค่ะที่มันไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นขั้นสุดท้ายอ่ะน่าจะเกิดจาก2ปัญหาอันแรกสุดน่าจะน้ำไม่พอค่ะกับอีกอย่างหนึ่งคือมันอาจจะแบบเหลือตกหล่นอยู่ในระบบเนาะแล้วเรายังไม่ได้เคลียร์ออกก็อาจจะเป็นไปได้45ครับต่อค่ะโอ้ได้มาอีก1เท่าตัวแน่นอนก็ทราบนะว่าเป็นระบบอัตโนมัติได้อ้าวทางนั้นออกไม่ได้นี่เดี๋ยวเราค่อยๆทำไปค่ะงานนี้เอาเรื่องของพอดให้แบบสมบูรณ์ก่อนแล้วกันทำงานได้ดีนี่นะไม่มีทางค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลผลิตในตอนสุดท้ายกันดีกว่าสมมติว่ามิวเป็นควอดก็จะถูกพัดมาอย่างนี้เฮ้ยมันน่าเล่นนะเนี่ยเอ้ยไวจริงๆคนว่างไงเงี้ยต้องระบบสายพานอ่ะแข็งแกร่งอ่ะวิ่งในรูวิ่งโอ้ยเดินไม่ได้เลยค่ะโอ้ฮาดีนะเนี่ยยืดวางจัดๆเป็นไงตัวเองเสร็จแล้วยังเหลือ33ค่ะมีค้างไหมไม่มีเอาล่ะได้มา40แล้วโอ้โหนี่คือแบบสุดยอดแปลว่ามันใช้งานได้ค่ะไอ้2อันที่เหลือคือมันแบบค้างในระบบอยู่ไงระบบนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสามารถเอาน้ำค่ะมาเลี้ยงควอดได้จนโตเลยนะเนี่ยเห็นนะรู้สึกกำลังสงสัยค่ะว่าเราควรเรียกมันว่าควอดหรือควรเรียกว่าควอดคริสตัลควรเรียกว่าควอดเอ้ยควอดคริสตัลออกเสียงยากมากเลยแรกควอดคริสตัลควอดคริสตัลควอดคริสตัลเอ้ยมิวเป็นคนที่พูดคอควายรอเรือรอลิงชัดที่สุดแล้วนะเจอประโยคควอดคริสตัลไปนี้แบบไม่ไหวค่ะลิ้นฟันกันเลยดูในกล่องสิอุ้ยเป็นโกงแล้วก็ไม่มีอะไรค้างค่ะถ้ามีค้างเราต้องเห็นใช่ไหมกดชิปดูก็ได้อ้าวไม่มีทุกอย่างทำงานได้ถ้าอยากให้เร็วกว่านี้ระบบน้ำต้องดียิ่งกว่านี้ค่ะรู้สึกเหมือนน้ำจะทันอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่เร็วพอเราไปอยู่กับน้องแกะกันดีกว่าค่ะมาตอนแรกแกะมีเยอะกว่านี้ค่ะแต่หนูรู้สึกว่ามันแหลกไงก็เลยเลือดออก เหลืออยู่ไม่กี่ตัวเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมคะในเอพิโซดนี้ค่ะเราก็ได้ทำหลายอย่างเลยไปเนเธอร์แล้วก็เอาน้ำค่ะมาเลี้ยงควอดคริสตัลให้แบบโตขึ้นได้เป็นผลผลิตมาแล้วมันคือแบบจุดเริ่มต้นทีละสเต็ปนิดๆค่ะของการเป็นแบบฟาร์มเรสโตนแบบอัตโนมัติเนาะใช่แล้วนี่คือส่วนหนึ่งค่ะที่เราเห็นธนูได้นะ ไม่ได้ว่าฟาร์มเรสโตนสิเรียกว่าเป็นฟาร์มรถควอดแล้วกันเนี่ยค่ะใช่เป็นแร่สีชมพูเนาะที่ถ้าใครดูในพาร์ทก่อนก็น่าจะเห็นค่ะเดี๋ยวอาจจะไม่เก็ตนี่ไงเป้าหมายอยู่ตรงนี้เลยค่ะเรียกว่ารถควอดสีชมพูมากเลยเราผ่านเทียนี้มาแล้วโอเคแล้วรวมกันจากนี้ค่ะโตแต่ละสเตจใช่ไหมอ้าวทำไมไม่สำเร็จล่ะออติ๊กถูกค่ะก็ว่าในตัวนี้ถือทุกอย่างอยู่แล้วนะอ๋อเหลือติ๊กถูกดีๆอ้าวกรณีประตูบ้านเนี่ยเอามาถือหน่อยสิค่ะนั่นแหละก็ถือมาตลอดแล้วอยู่ดีๆไม่ยอมขึ้นสำเร็จให้นี่มันคืออะไรกันอ้าวเขาไม่ตามเหรอคะทำไมเขายืนนิ่งๆอย่างนั้นล่ะอุ้ยเหล็กมีเหลือ388ค่ะหลังจากเอาออกไปประมาณ2กองแล้วนะเป็ดเรียบร้อยแถวด้านบนนี่มิวทำไปนานแล้วนี่อ้าวโอเคให้ถืออ้าวเหลืออยู่พอดีเอ้า what ติ๊กถูกก่อนติ๊กถูกด้วยค่ะว่าทำเสร็จแล้วนะแล้วก็เรียสโตนโอ้ไม่ได้คือยังไงนี่ มันเป็นแบบแท้งอ่ะที่เราไม่สามารถเอาออกได้ถ้าอยากได้ก็ต้องปั่นออกอ่ะเท่านั้นเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะเอพิโซดนี้เพียงพอเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ